ปทแจ้งกรณีโซเชียลวิจารณ์ครูบังคับนักเรียนผู้ปกครองเซ็น MOU สอบตกปรับโดยกิจละ 2,000 บาทโดยดร.เกตทิพย์สุภวานิชรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสวัสดีค่ะจากกรณีที่มีครูโรงเรียนแห่งหนึ่งบังคับนักเรียนเซ็น MOU หากใครสอบตกให้ปรับหน่วยกิจละ 2,000 บาทและนำเงินแบ่งนักเรียนที่เรียนเก่งซึ่งปรากฏเป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันที่2ตุลาคม2566ที่ผ่านมาเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความกังวลใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองเกิดการตั้งคำถามถึงการปฏิบัติการสอนของครูและความเชื่อมั่นต่อสถาบันการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐานจึงได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางโรงเรียนดังกล่าวก็พบว่าเอกสารที่ปรากฏในข่าวเป็น MOU ที่ทำขึ้นในโรงเรียนจริงแต่ทางโรงเรียนได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาไปก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะเป็นกระแสข่าวออกมานะคะโดยเริ่มจากเมื่อวันที่27กันยายน2566ทางโรงเรียนได้รับทราบข่าวจากการทำ MOU กับนักเรียนของผู้ปกครองกรณีติดศูนย์มผ.และมีการเก็บเงินเพื่อมอบเป็นรางวัลแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีอันดับที่1ถึง5จากช่องทางกลุ่มไลน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ2เป็นซึ่งเป็นข้อห่วงใยของผู้ปกครองกับนักเรียนนะคะต่อมาในวันที่28กันยายน2566เวลา9โมงก็ได้มีตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนจำนวน3คนขอเข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อพูดคุยขอคำชี้แจงจากการดำเนินการการจัดทำ MOU ดังกล่าวทางโรงเรียนจึงได้แจ้งให้ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ2เข้ามาพบผู้ปกครองเพื่อชี้แจงและพบว่าการทำ MOU ไม่ได้มีการขออนุญาตดำเนินการจากทางโรงเรียนเป็นการจัดทำขึ้นระหว่างครูที่ปรึกษากับนักเรียนและผู้ปกครองเองโดยที่ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ2แจ้งว่าเป็นความห่วงใยในการพัฒนาการเรียนของนักเรียนจึงได้จัดทำ MOU ขึ้นและยังไม่มีการเรียกเก็บเงินกับนักเรียนแต่อย่างใดซึ่งตัวแทนผู้ปกครองทั้ง3ท่านรับทราบแล้วก็เข้าใจถึงความห่วงใยในแนวทางในการแก้ปัญหาของครูที่ปรึกษาซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนก็ได้แจ้งให้ครูที่ปรึกษาทั้ง2ท่านรับทราบว่าทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้ดำเนินการและไม่มีนโยบายให้จัดทำ MOU ในลักษณะนี้และไม่สามารถกระทำได้จึงสั่งให้ยกเลิกโดยทันทีพร้อมกับแจ้งให้ตัวแทนผู้ปกครองทราบทั้งนี้ทางผู้อำนวยการโรงเรียนก็ได้มีการกำชับให้ข้าราชการครูระมัดระวังในการทำข้อตกลงใดๆซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่ายหรือจากฝ่ายบริหารของโรงเรียนก่อนที่จะเป็น MOU เพื่อไม่ให้เหตุเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกพร้อมทั้งขออภัยผู้ปกครองและสาธารณชนที่ทำให้เกิดความกังวลใจในประเด็นดังกล่าวซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นฐานได้รับทราบและได้กำชับทางโรงเรียนและหน่วยงานในสังกัดให้มีความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นอีกจึงขอเรียนชี้แจงให้ทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกันขอบคุณค่ะ